สวัสดีครับทุกคนครับก็วันนี้นะครับที่ทุ่งนาลุงพลผมมีอยู่วันหนึ่งหลายคนก็คงจำคลิปนั้นได้นะครับผมมาปลูกมะละกอที่สวนกล้วยหอมลุงพลนะครับนะซึ่งปลูกไว้หลายต้นอยู่นะครับวันนี้ผมจะมาดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับมันยังอยู่ดีมีสุขไหมนะครับเพราะว่านะปลูกไว้หลายวันแล้วแล้วก็เมื่อวัน2วันที่ผ่านมามีฝนตกลงมาค่อนข้างหนักพอสมควรบริเวณนี้น้ำก็เนื่องนองไปหมดเนาะวันนี้นะครับมาดูมะละกอที่ปลูกไว้มันเป็นยังไงบ้างนะครับอย่าพาเอฟซีมาดูนี่ฮะ1ต้นแรกนะครับตอนนี้ก็โอ้โหเริ่มแตกใบอ่อนแล้วครับทุกคนเห็นไหมฮะเริ่มแตกใบอ่อนแล้วนะครับแสดงว่าติดแล้วเนาะเนี่ยต้นที่2นะฮะเห็นไหมฮะนี่ก็อ่ะโอเคติดแล้วครับทุกคนใบเริ่มเขียวแล้วนะฮะนะใบเริ่มเขียวแล้วนะด้านนู้นก็โอเคเลยนะฮะนี่เห็นไหมฮะเชื่อว่ามันจะโตไปข้างวันข้างหน้ามันจะโตเนาะนี่อีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นสวนกล้วยหอมของลุงพลนะครับ FC ผมพาทุกคนมาดูนี่ฮะนี่ฮะโอ้โหนะอันนี้นะครับเริ่มแตกใบนี่เริ่มอันนี้ออกแล้วนะครับก็จะแตกใบนะครับนี่อีกหนึ่งต้นนะฮะอันนี้อีกหนึ่งต้นนะครับทุกคนเริ่มแตกใบอ่อนแล้วนะติดแล้วครับรอดูว่ามันจะโตถึงไหนเนาะอัปเดตล่าสุดนะครับทุกคนนี่ฮะมันโตถึงไหนแล้วนะถ่าย FC แต่ว่าต้นที่ตายก็มีนะเนี่ยเห็นไหมนี่ก็แห้งไปเลยนะครับต้นที่ตายก็มีนะฮะต้นที่ตายก็มีเอ้าตอนนี้ก็ถือว่า 80% ในส่วนที่ปลูกไว้ก็ถือว่าตอนนี้เริ่มเขียวมาดูวันข้างหน้าวันที่มันโตจะเป็นยังไงบ้างนะต้นจะใหญ่เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับทุกคนวันนี้พามาดูที่สวนกล้วยหอมลุงพลนะครับผมก็เดิมทีลุงพลเนี่ยจะปลูกกล้วยหอมไว้เนาะบริเวณนี้นะครับซึ่งลุงบอกว่าประมาณ8เดือนก็สามารถออกผลแล้วนะครับวันนี้ผมก็เลยนะได้ปลูกมะละกอแซมเข้าไปเพิ่มอีกทีนึงเพราะผมเชื่อว่านะครับมะละกอกับกล้วยเนี่ยมะละกอเนี่ยเป็นพืชอายุสั้นเนาะก็ปี2ปีปีนึงมันก็ต้องปลูกใหม่แล้วนะแต่ว่ากล้วยมันจะแตกกอบแตกหน่อไปเรื่อยๆนะครับเก็บกินได้เรื่อยๆนะผมก็เลยเอามาปลูกแซมกันระหว่างนี้นี่ก็เป็นลานพญานาคเนาะทุ่งนาลุงพลครับทุกคนวันนี้ก็มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ส่วนมากจะมีกิจกรรมปลูกต้นไม้กันนะตามแนวหมู่บ้านยูทูบเบอร์นะครับที่เขาปลูกกันนะครับวันนี้เราก็เห็นกิจกรรมหลายอย่างส่วนมากจะเป็นการปลูกต้นไม้นะครับทุกคนครับกับบรรยากาศลานพญานาคครับทุกคนครับโอ้ยหอนนี่นี่ต้นอะไรนี่บ่แมงอันนี้อยู่อันนี้นะแมงอันนี้ล่ะมันไม่แปลกคุณทำไม่แปลกคุณแงนกระแปลงนู้นมันจะแปลกแปลกไหมคุณคือคนดูนู่นมันเป็นสิ่งที่แปลกมหัศจรรย์มากโอ้ยสุดท้ายเลยก็ฮ่าเฮ็ดเนาะFC ซุมเจ้าเบิ้งฮอดนี่เลยนี่โอ้สวยมากเลยดอกอะไรก็รู้หายากมากเลยนะครับว่าเป็นยาด้วยดอกกระเจียวดอกกระเจียวกระเจียวป่าไม่ใช่เขาว่าไม่ใช่ดอกกระเจียวมันเป็นดอกอะไรสักอย่างนี่แหละท่านผู้ชมชมช่องมานานะครับให้ออกให้หมดเลยยางกดเลิกตามเลยนะฮะไปยางไปใกล้ยางไปยางไปดอกอะไรครับเห็ดคือแม้มันเป็นของนี่ดิจิครับไอ้นี่เนี่ยวายให้วายอ๋อครับผมมีกี่ดอกครับปลูกเนี่ย4ดอกนะครับผมเอาต้นเดียวเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทธธรรมพระสงฆ์อ๋อมี3ดอกมี4ดอก
มี5ดอกครับเชฟอืมครับมันเข้าความฝันของเชฟเลยนะครับผมเชฟฝันถึงเลขเลข4เหรอครับผมเลข4ครับเลข4แล้วก็เลข6ใช่ไหมครับผมไปซื้อ64ในความฝันแต่เลขมันออก46 46รู้ดิดอกนี้มันอยู่ได้นานนะมันอยู่ตั้งหลายวันแล้วมันอยู่มาเป็นอาทิตย์แล้วครับผมท่านผู้ชมที่เคารพครับดูเขาเอาสัญญาณลงนะครับเนื่องจากเขาโหลดเสร็จแล้วครับทุกท่านโอ้ยดูกล่องสัญญาณไวไฟเขาแท้เฮ็ดของไฟได้โอ้ยคนรักเขาเป็นอะไรบ้างเนี่ยอันนี้คือเสร็จแล้วมันวะนี่เสร็จแล้วไอ้จริงมันเสร็จนานแล้วล่ะคนเลยน้ำเจ้าอยู่แม่นบ่โอ้ครับผมคุณมีการมาสวนเลขครับผมครับอันนี้ก็คือรถคู่กายกันนะโอ้ยกร้อยอีกไปแล้วครับก็เรียกว่าหน่วยซิลเขาหน่วยซิลก็เป็นบรรยากาศครับผมผมจะพาเชฟยันเนี่ยครับมาดูต้นเนี้ยครับผมต้นเนี้ยมากอันเนี้ยมากอันไหนครับมักตะเคาะมักตะเคาะใช่ไหมครับเชฟยันเคยเจอไหมโอ้ยผมไม่เคยเห็นเลยตะกอนเนี่ยมันจะแท้บริเวณตรงนี้มันเริ่มหมดแล้วครับเขาเริ่มเอาบันไดมาไว้ตรงนี้ครับอ๋อมันมีโอ้นี่มีนู่นนี่เอาแม่เอาแม่นั่นนี่ฮะไอผมยังไม่แน่เอาเดี๋ยวยิงให้เชฟยันชิมเลยครับมันจะหวานมากเชฟยันลองชิมดูหวานยังไม่ได้กินเลยดูสิฉ่ำมากครับผู้ชมฉ่ำรสออกมาหวานเจี๊ยบเลยหวานตานี่ฮะเป็นผลไม้พื้นถิ่นของตาแจ้งนะท่านชมเอ้ยครับดูสิหวานมากเลยอ่ะผมอยากให้เชฟลองชิมดูไหนเชฟก็มาจากต่างถิ่นนะผมมาจากกรุงเทพมาจากกรุงเทพไม่รู้ว่ามันจะเนื้อมันเนี่ยลูกมันจะเหมือนกับลำไยแต่พอกินเข้าไปมันจะหวานฉ่ำเลยชุ่มคอครับท่านชมเสียงผมเริ่มมาโอ้ยมันพวกบางไงบางนี่เออเนี่ยเออเขาห่วงวะนี่ไม่หวงกินเลยทำไมวะลุงพลแกไม่หวงหรอกเนี่ยเอานี่โอ้หักเลยท่านโอ้เนี่ยกินแล้วมันโอเคมากเลยนะไปเราไปกินในร่มโอ้แดดร่มหมดเออโอ้โหไม่น่าเชื่อครับผมวิ่งมาผมก็อยากให้เชฟยันเขาได้ชิมผลไม้ตะคอที่ดูนะครับเพราะว่าคนกรุงเทพเนี่ยไม่ค่อยได้กินนะอยู่ที่สวนรำใหญ่คอยซะจนอ่อนใจมากินตะคอดีกว่าเปรี้ยวจี๊ดตะคอกระโหลกตะคอกระโหลกนะเนี้ยน้อยแต่ว่าออกรสเปรี้ยวนะฮะท่านผู้ชมเห็นอย่างเงี้ยตะเกือน้ำลายตามผมเลยจี๊ดเลยเนาะโอ้โหหวานหวานช่ำโอ้ตะคอสุนทรนครสุดยอดนะตะคอจำปาดงคุณเคยกินไหมครับโอ้โหหวานมากเลยอ่ะคล้ายกับลำไยครับทุกคน มันจะบาดลงไปถึงคอเลยใช่ไหมเจ้าเจ็บคอเจ้าดีขึ้นใช่ใช่ใช่เวลากินนะผู้ชมเอ้ยเรียกเสียงได้เลยอ่ะตอนนี้โอ้โหฟังเสียงนี่ชุ่มคอเป็นผลไม้1ปีมี1ครั้งครับใช่ไม่ได้หากินง่ายๆเฉพาะถิ่นเฉพาะที่ด้วยคลิปนี้ผมมอบให้ท่านผู้ชมไปเลยครับ1พวงนะครับผมครับผมโอเคครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ